คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องขย่าถังใส่อาหารเสียงดังผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณเจมส์ซีเซมอร์จากนิวยอร์กและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ18พระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรรมผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมารผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเช่นนี้แหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธรรมพี่น้องเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลยเช่นนี้แหละ
เราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่1ซึ่งมีความว่าแต่บัดนี้ยาโคบเอ๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอ๋ยพระองค์ผู้ทรงปั้นท่านตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราและต่อไปนี้เป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องขย่าวถังใส่อาหารเสียงดังซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้คุณพ่อของผมทำงานในฟาร์มม้าแข่งที่ทางภาคเหนือของรัฐนิวยอร์กตลอดชีวิตของท่านท่านฝึกม้าและทำงานสารพัดจึงใกล้ชิดสนิทสนมกับบรรดาม้าที่ท่านดูแลอยู่ทุกวันท่านตั้งชื่อให้มันหมดทุกตัวและก็เป็นคนแรกที่เข้าไปในสนามฝึกทุกเช้าก่อนใครทั้งหมดหลังจากเปิดไฟแล้วท่านจะเรียกชื่อเล่นของพวกมันมันก็จะส่งเสียงแสดงความดีใจทำเสียงฟืดฟาดพร้อมกับเขย่าถังใส่อาหารของมันม้าเหล่านั้นจำเสียงของคุณพ่อได้เมื่อพวกมันได้ยินเสียงของท่านเราที่เป็นคริสเตียนก็น่าจะได้บทเรียนจากม้าเหล่านั้นด้วยบ่อยครั้งสักเท่าใดที่เราไม่สนใจใยดีที่พระเจ้าทรงเรียกชื่อของเราพระเจ้าทรงเรียกให้เราตอบพระองค์อย่างซื่อสัตย์ในงานทุกอย่างที่เราทำแม้กระทั่งงานในฝ่ายโลกนี้ก็เถอะเราเองไม่จำเป็นต้องไปเขย่าถังใส่อาหารเหมือนกับที่พวกม้ามันทำกับคุณพ่อของผมแต่เราสามารถตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าได้โดยการทำงานของพระเจ้าในโลกนี้ด้วยความสัตย์ซื่อในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงสร้างขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินเสียงเรียกของพระองค์และตอบรับด้วยการทำตามทุกวันทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนทำงานในฟาร์มม้าแข่งข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะทำงานของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องขย่าถังใส่อาหารเสียงดังและพระวจนะธรรมของพระเจ้า2ตอนด้วยกันครับตอนแรกมาจากพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ18และอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ1ขอบคุณพระเจ้า
ที่พระองค์ได้ทรงไถ่บาปให้กับเราพระองค์ทรงสละพระชนชีพพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เพื่อเราทั้งหลายจะได้พ้นจากความผิดความบาปและมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าพระเจ้าทรงเมตตาเราปลอบโยนชีวิตของเราเสมอพระองค์ทรงบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อของเจ้าและเจ้าเป็นของเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเป็นของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกเราด้วยชื่อของเราขอให้เราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าโดยการปรนิบัติรับใช้พระองค์ในงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าทั้งงานทำมาหาเลี้ยงชีพและงานในการรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าโดยไม่หลังเลและด้วยความทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าเราจะไม่เห็นแก่ตัวแต่เราจะรักพี่น้องรักคนอื่นเพราะว่าถ้าเรารักพี่น้องของเราเราก็ไม่ได้อยู่ในความมืดเราเป็นผู้ที่อยู่ในความสว่างขอพระวจนะของพระเจ้าได้ชูจิตชูใจให้กับเราทั้งหลายที่จะเป็นลูกของพระเจ้าที่ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ตลอดเวลาครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับใครจะเยาะเย้ยใครจะดูแคลนขาดไม่ใส่ใจใครจะกังวลใครจะท้อแท้ข้าไม่เคยเปลี่ยนใจทางจะกันดานเจอกับขวากน้ำใดๆข้าไม่ไหววันข้าจะวางใจในสัญญาของพระเยซูกันดานเจอกับความ